องว่าตัวเองกระทำผิดถ้าคนที่มองว่าตัวเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับดิฉันณัฐราเสกิริผู้สื่อข่าว INN ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าห้าง Imperial ลาดพร้าวนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยได้มีการนัดชุมนุมของกลุ่มคอคนนะคะกลุ่มคนทรโขงนะคะเพื่อที่จะชุมนุมเวทีย่อยนะคะให้กับผู้ชุมนุมที่อยากเข้าร่วมชุมนุมในที่อยู่บริเวณนี้นะคะได้เข้ามารับฟังการชุมนุมนะคะในบริเวณ Imperial ลาดพร้าวค่ะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะแล้วก็ท่านแก่ๆที่มุทุลุเอาแต่ใจตัวเองไม่ทำเสียงผู้อื่นแล้วก็ถนัดนักยัดเยียดข้อหาให้กับคนเห็นต่างผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ย2คนเนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพี่น้องทหารเนี่ยขณะนี้นะคะก็ได้เริ่มเวทีชุมนุมแล้วนะคะโดยคนแรกที่ขึ้นปราศัยในขณะนี้ก็คือนายณัฐวุฒิสภาโจ๊กค่ะทหารไม่ทำหน้าที่นะทหารกลับมาเป็นเจ้าของประเทศแล้วกดหัวพี่น้องประชาชนไม่ให้คิดไม่ให้พูดเชื่อไหมครับเขาบอกว่าเขาจะมาเข้ามาแป๊บเดียวแต่พอเข้ามาสักพักนึงนะครับบอกว่าต้องทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศไทยถึงจะดีขึ้นถ้าถึง20ปีนะฮะถ้าเขาทำสำเร็จนะฮะรับรองว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องหนีเข้าไปทำงานประเทศลาวต้องหนีเข้าไปทำงานประเทศพม่าครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะจนทั้งประเทศครับพี่น้องแต่ยังไงเขาก็ทำไม่ถึง20ปีแล้วครับเพราะว่าคนคิดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมว่าอยู่ไม่ถึง5ปีกันสักคนหรอกครับจะกลับบ้านเก่าครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องออกมากันเยอะๆนะฮะในฐานะคนเสื้อแดงเรามาเป็นพ่อรองเพื่อเป็นกำแพงเป็นกันชนให้ลูกหลานของพวกเราส่วนพระเอกนางเอกนะครับส่งมอบให้ลูกหลานของพวกเรานะครับให้เขาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องความถูกต้องนะครับอย่างที่ทุกคนอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าประเทศนี้ถ้าเปรียบเป็นบ้านทหารก็คือรั้วแต่ทุกวันนี้ทหารรั้วของบ้านเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วกดหัวคนในบ้านเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรวมตัวกันขับไล่รั้วของบ้านออกไปทำหน้าที่เป็นรั้วของบ้านครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้กับพี่เต้นสภาโจ๊กอีกครั้งนึงค่ะเฮ้ยมีตอนนึงที่พี่เขาพูดว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านเราอ่ะไม่เห็นเขาต้องกู้เลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแม่งเอาแต่กู้ไหนคนไหนขอเสียงคนเบื่อรัฐบาลชดกู้หน่อยดิคือไม่รู้ว่าจะกู้มาทำไมนะคะคือปัญหาก็คือมันอยู่ที่การบริหารจัดการที่มันล้มเหลวของรัฐบาลใช่ไหมคะพี่น้องแล้วไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันกระทบไปทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ไม่ทั่วถึงเรื่องของฟุตบาทที่ไม่รู้เดินไปอยู่จะตายวันไหนก็ไม่รู้เรื่องของรถเมล์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงทุกอย่างมันกระเทือนกันหมดมันคือการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมพี่น้องและไอ้เรือดำน้ำเนี่ยซื้อมาทำไมซื้อมาตัวหนูนะหนูเห็นว่าเห็นจะมีประโยชน์แค่ครั้งเดียวเองคือเวลาที่แบบผู้ว่ากทม.แม่งลืมกุญแจอ่ะแล้วน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะจะเอามาดำน้ำที่กรุงเทพหรือไงไอ้เรือดำน้ำน่ะค่ะคุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะเวทีการชุมนุมที่หน้าบริเวณห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าวนะคะก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยการชุมนุมในพื้นที่นี้นะคะได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.โชคชัยแล้วนะคะโดยเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำแผงเหล็กนะคะได้นำแผงเหล็กมาวางกั้นบริเวณฟุตบาทนะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยลงไปถึงถนนได้แล้วก็ทำการปิดถนนได้ค่ะแล้วก็ได้มีกลุ่มกาดนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมการชุมนุมด้วยค่ะโดนนั่น
ันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ทยอยเข้ามาในพื้นที่แต่ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะคะซึ่งนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณหน้าห้างอิมพีเรียลรัชพลาค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปดิฉันจะรายงานต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อค่ะช่วงเลิกเรียนเนี่ยออกมาชุมนุมตกเย็นตกค่ำเขาก็กลับบ้าน